ค่ะมาติดตามข่าวเด็ดภาคดึกกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ค่ะเร่งผลักดันธุรกิจ SME ของไทยตามชายแดนภาคเหนือพร้อมกับเปิดคลินิกประชารัฐด้วยค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องคลินิก SME สัญจรแนวประชารัฐกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ9จังหวัดท่ามกลางผู้ที่เข้าร่วมงานกว่า700คนค่ะซึ่งนายอุตมะยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้การพัฒนาวิสาหกิจครบวงจรแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดนายอุตมะยังย้ำเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าธุรกิจ SME มีสัดส่วนผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยจำนวนมากมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จึงถือเป็นกำลังหลักของระบบเศรษฐกิจไทยที่จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะลาของข่าวเด็ดภาคดึกค่ำคืนนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวช่วงต่อไปในเช้าข่าวเจ็ดสีเวลาประมาณ5 นาฬิการาตรีสวัสดิ์ค่ะ